กลับมาดูกันต่อนะครับในเรื่องของการแต่งประโยคบ้างนะครับมาดูซิว่าหลังจากที่เราเรียนไปรูปเรียนรูปประโยคในบทนี้ไปแล้วเนี่ยเราสามารถแต่งประโยคได้หรือยังนะครับเรามาดูในประโยคแรกกันนะครับเขาบอกว่าเพราะจะย้ายบ้านจึงต้องลาออกจากที่ทำงานนะครับประโยคนี้จะมีสองส่วนส่วนหน้าก็คือจะย้ายบ้านซึ่งเป็นเหตุผลนะครับประโยคหลังบอกว่าก็เลยต้องลาออกจากที่ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นประโยคแรกจะต้องมีการบอกเหตุผลด้วยนะครับการบอกเหตุผลเราจำได้ไหมครับก็จะมีการใช้คาระหรือโนเดะที่สุภาพมากกว่าก็ได้นะครับย้ายบ้านภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าฮิโคชิชิมัสหรือว่าฮิโคชิสุรุนะครับส่วนลาออกจากที่ทำงานก็คือไคชาโอยาเมรุหรือว่ายาเมมัสนะครับยาเมมัสแปลว่าเลิกหรือว่าลาออกก็ได้นะครับประโยคแรกต้องเป็นเหตุผลเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นฮิโคชิชิมัสแล้วเติมคาระลงไปถูกไหมครับจึงต้องลาออกจากที่ทำงานประโยคนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการเฉลยไขข้อข้องใจของเขาของคนที่ถามเราว่าทำไมเราต้องลาออกจากที่ทำงานด้วยนะครับแล้วเราก็เลยตอบเขาไปว่าเป็นเพราะแบบนี้แบบนี้นะครับลองนึกคำถามดูนะครับคำถามที่เขาจะถามเราเนี่ยเขาจะต้องมีความสนใจอยากรู้นิดนึงว่าทำไมต้องลาออกเพราะฉะนั้นคำถามมันน่าจะมาในรูปแบบของอึนเดสกะนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราตอบเนี่ยเราก็ต้องตอบโดยการใช้รูปอึนเดสเหมือนกันนะครับลองมาดูเฉลยว่าตรงตามที่เราคิดหรือเปล่านะครับตัวนี้เขาบอกว่าฮิโคชิชิมัสคาระไคชาโอยาเมตันเดสนะครับอันนี้แสดงว่าเขาได้ลาออกไปแล้วประโยคก็เลยเป็นรูปอดีตนะครับฮิโคชิชิมัสคาระเป็นการให้เหตุผลก่อนว่าเนื่องจากจะย้ายบ้านเพราะจะย้ายบ้านจึงต้องลาออกไงนะครับตรงนี้ก็เป็นการอธิบายให้เขาเข้าใจเราใช้รูปอึนเดสนะครับประโยคที่เฉลยมานะครับบางคนอาจจะแปลมาไม่ได้ตรงแบบนี้เป๊ะบางคนอาจจะไปใช้โนเดะหรือว่าอาจจะไปใช้รูปแบบอื่นๆนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องเหมือนกับประโยคที่เฉลยเสมอไปนะครับเราทำไม่เหมือนไม่ได้แปลว่าเราผิดนะครับลองเขียนประโยคนั้นมาเราดูซิว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับลองเขียนเอามาดูก่อนประโยคที่2นะครับบอกว่าอยากได้เอกสารช่วยส่งให้หน่อยได้ไหมนะครับเอกสารภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าชิริโอนะครับช่วยส่งให้หน่อยได้ไหมตรงนี้ดูลักษณะประโยคแล้วเหมือนจะพูดด้วยความสุภาพนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะขอร้องเขาแบบสุภาพเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้แค่เตคุดาไซนะครับแต่เราจะใช้รูปที่สุภาพมากกว่านั้นก็คือรูปที่เรียนไปในบทนี้จำได้ไหมครับเตอิตาดะเคมาเซงกะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอยากได้เอกสารก็คือชิริโอกะโฮชิถูกไหมครับดูสิว่าเฉลยว่าอะไรตรงนี้เขาบอกว่าชิเรียวกาโฮชินเดสงะนะครับใส่อึนลงไปด้วยนะครับให้เขารู้ว่าเป็นการให้ข้อมูลก่อนว่าทำไมถึงต้องขอให้ส่งก็เพราะว่าเขาอยากจะได้นะครับชิเรียวกาโฮชินเดสงะส่วนคำว่าส่งโอคุริมัสเราก็ต้องผันเป็นโอคุเตะนะครับจากนั้นแทนที่จะใช้คุดาไซเราก็ใช้เป็นอิตาดะเคมาเซงกะให้มันสุภาพมากขึ้นก็เลยได้เป็นโอคุเตอิตาดะเคมาเซงกะนะครับต่อมาประโยคที่3นะครับบอกว่าไม่ทราบหมายเลขโทรศัพท์จะตรวจสอบอย่างไรดีนะครับเป็นการถามความคิดเห็นและจะตรวจสอบอย่างไรจะทำอย่างไรจำได้ไหมครับตะละอี้ต้องมาแล้วบทประโยคนี้นะครับประโยคแรกก่อนบอกว่าไม่ทราบหมายเลขโทรศัพท์ยกเหตุผลมาก่อนนะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็คือเดงวาบังโกนะครับส่วนคำว่าไม่ทราบก็คือวาคาริมาเซงหรือว่าวาคาราไนนะครับตรวจสอบคือชิราเบมัสเพราะฉะนั้นจะตรวจสอบอย่างไรดีก็ควรจะเป็นโดชิราเบตาระอีเดสคะถูกไหมครับมาดูซิเฉลยเป็นยังไงเฉลยบอกว่าเดงวาบังโกะวาคาราไนเดสงะどうやって調べたらいいですかนะครับตรงนี้ก็คือไม่รู้หมายเลขโทรศัพท์นะครับใส่อึนเดสงะมานะครับแล้วตามด้วยสำนวนด้านหลังเพื่อถามความคิดเห็นนะครับどうやってคือด้วยวิธีการแบบไหนนะครับ調べたらมาจาก調べますแปลว่าตรวจสอบเพราะฉะนั้นก็เลยออกมาเป็นどうやって調べたらいいですかนะครับหรือว่าโดชิราเบตาระอิเดสกะเฉยๆก็ได้นะครับโอเค
ถ้าแต่งประโยคเสร็จเรียบร้อยแล้วสุดท้ายมาดูบทสนทนาบทนี้นะครับถ้าใครจำได้นะครับบทที่25เนี่ยคุณมิลเลอร์ตอนบทสุดท้ายของเล่มที่2จบเล่ม2เนี่ยนะครับคุณมิลเลอร์เขาจะย้ายที่ทำงานจากโอซาก้าไปเป็นโตเกียวนะครับพอเขาย้ายที่ทำงานเนี่ยเขาก็ต้องย้ายที่พักด้วยถูกไหมครับพอย้ายที่พักมาคุณมิลเลอร์ก็จะยังไม่รู้อะไรหลายๆอย่างนะครับเช่นเกี่ยวกับเรื่องของการทิ้งขยะนะครับว่าจะต้องไปทิ้งวันไหนที่ไหนอย่างไรเพราะว่าในที่ญี่ปุ่นเขาจะมีการกำหนดวันเอาไว้ซึ่งแต่ละสถานที่เนี่ยก็จะกำหนดวันแตกต่างกันออกไปไม่ได้เหมือนกันทั้งประเทศนะครับว่าขยะทั่วไปทิ้งวันนี้ขยะที่เป็นขยะอันตรายทิ้งอีกวันนึงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ละที่ไม่เหมือนกันเราจึงต้องมาถามนิดนึงหัวข้อบทสนทนาอันนี้ชื่อว่าどこにゴミを出したらいいですかนะครับก็คือเอาขยะออกไปที่ไหนดีนะครับลองมาดู ประโยคกันนะครับคันดินินหรือว่าผู้ที่ดูแลหอพักเนี่ยเขาถามคุณมิลเลอร์นะครับว่ามิราซังฮิโคชิโนนิมุตสึวะคาตาสกิมัชตะกะนะครับก็คือถามว่าสัมภาระที่ย้ายบ้านเนี่ยนะครับได้จัดเก็บเข้าที่เรียบร้อยหรือยังนะครับคาตาสกิมัชตะก็คือเข้าที่เรียบร้อยนะครับมิลเลอร์ก็ตอบว่าให้ไดไตคาตาสกิมัชตะค่อนข้างจะเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเขามีคำถามว่าあのゴミを捨てたいんですがどこに出したらいいですかゴミを捨てたいก็คือเขาอยากจะทิ้งขยะどこに出したらいいですかจะเอาออกไปไว้ที่ไหนดีครับนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งย้ายเข้ามาเขาก็ยังไม่รู้นะครับผู้ดูแลหอพักก็บอกว่าโมเอรุโกมิวะgetsui king no asa dashite kudasai moeru gomi หมายถึงขยะที่เผาได้นะครับที่ญี่ปุ่นเขาจะแบ่งออกเป็นขยะเผาได้กับขยะที่เผาไม่ได้ถ้าขยะที่เผาไม่ได้เขาจะเรียกว่า moenai gomi นะครับยกตัวอย่างเช่นพวกขวดพวกกระป๋องต่างๆนะครับ getsui king มาจากคำว่า getsui yobi sui yobi และ king yobi นะครับเขาก็เรียกกันย่อๆเป็น getsui king เหมือนคนไทยเราชอบพูดว่าจันทร์พุธศุกร์นั่นแหละนะครับเกตซีคิงโนอาซาดัชเตคุดาไซพวกขยะเผาได้เนี่ยกรุณาเอาออกไปวันจันทร์พุธศุกร์นะครับออกไปทิ้งในวันจันทร์พุธศุกร์ส่วนโกมิโอคิบาวะชูชาโชโนโยโคเดสโกมิโอคิบาก็หมายถึงที่ทิ้งขยะหรือว่าที่ที่เขาจะต้องเอาขยะออกไปวางไว้นะครับชูชาโชโนโยโคเดสชูชาโชก็คือที่จอดรถโยโกหมายถึงข้างๆเพราะฉะนั้นบอกว่าที่ทิ้งเนี่ยอยู่ข้างๆกับที่จอดรถนะครับแล้วมิลเลอร์ก็ถามต่อบิงยาคังว่าอิซูเดสกะบิงก็คือขวดนะครับส่วนคังหมายถึงกระป๋องนะครับแล้วไอ้พวกขวดหรือกระป๋องล่ะครับอิซูเดสกะเมื่อไหร่ทิ้งเมื่อไหร่โมเอไนโกมิวะโดโยบิเดสพวกขวดพวกกระป๋องต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโมเอไนโกมิก็คือขยะที่เผาไม่ได้นะครับซึ่งจะเป็นวันโดโยบิก็คือวันเสาร์นะครับเอาไปทิ้งผิดวันไม่ได้นะครับบางทีถ้าเราไปทิ้งผิดวันเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่เขารู้ว่าคนที่ไปทิ้งเป็นใครนะครับเขาก็จะถือของนั้นนะเอากลับไปให้ที่ห้องเลยแล้วก็ไปอธิบายให้ฟังว่าต้องทิ้งแบบไหนนะครับบางทีขยะที่เราทิ้งไปเนี่ยมันอาจจะมีสลิปที่เราซื้อของมาจากห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีที่อยู่บอกไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีเขาจะตามหาตัวได้มิลเลอร์ก็บอกว่าはいわかりましたนะครับทราบแล้วครับそれからお湯が出ないんですがお湯หมายถึงน้ำร้อนนะครับก็คือแล้วก็มีปัญหาอีกเรื่องนึงก็คือว่าน้ำเขาไม่ไหลนะครับน้ำร้อนเขาไม่ไหลผู้ดูแลหอพักก็บอกว่าガス会社に連絡したらすぐ来てくれますよให้ติดต่อไปที่บริษัทแก๊สนะครับเขาก็จะมาให้ทันทีเลยนะครับโคมัตตาน่าเด้งวากาไนเดสนะครับมิลเลอร์ก็บอกความลำบากของเขาว่าโอ้แย่จังเลยครับผมไม่มีโทรศัพท์ด้วยสิอะไรประมาณนี้แล้วผู้ดูแลก็เลยบอกว่าแล้วมิลเลอร์ก็เลยบอกว่าซูมิมาเซงกะเรนลาคุชเตอิตาเคมาเซงกะขอโทษนะครับรบกวนช่วยติดต่อให้หน่อยได้ไหมครับเพราะว่าเขาไม่มีโทรศัพท์นะครับผู้ดูแลก็เลยบอกว่าเออิเดสโยได้นะครับได้สิครับมิลเลอร์ก็ซูมิมาเซงโอเนงายชิมัสรบกวนด้วยนะครับโอเคก็จบไปสำหรับบทที่26นะครับหวังว่าทุกคนก็จะเข้าใจนะครับอย่าลืมนะครับมีคำถามก็ถามมาได้เลยนะครับแล้วก็ทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ